ลึงนะครับชายชาวจีนไม่เคยตัดผมออกตลอด54ปีเต็มเลี้ยงผมไว้ยาวถึง5.5เมตร คุณตาที่มนทนเสฉชวนนะครับกลายเป็นนิตไอดอลด้วยเอกลักษณ์ทรงผมที่โดดเด่นเพราะว่าไม่เคยตัดออกเลยตลอดระยะเวลา54ปีที่ผ่านมาทําให้มีความยาวถึง5.5เมตรสํานักข่าวต่างประเทศนะครับก็รายงานว่าชายชรา,าคนหนึ่งได้เผยให้เห็นความยาวของเส้นผมที่เลี้ยงเอาไว้มาตลอด54ปีเต็มโดยไม่เคยตัดออกเลยสักครั้งเดียว ความยาวของเส้นผมในปัจจุบันวัดได้5.5เมตรและต้องให้ช่างถึง3คนในการสะทําความสะอาดผมให้กับคุณตาคุณตาวัย7 7ปีนะครับกลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลมีเดียในทันทีหลังจากครอบครัวของคุณตาได้โพสต์ภาพและก็คลิปลงโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นความยาวของเส้นผมของคุณตาที่ไว้ยาวมาตั้งแต่อายุ23ปี โดยคลิปนี้ของคุณตามีผู้ชมมากกว่า1.5ล้านครั้งภายในเวลาอันรวดเร็วหลายคนหวังให้กิน n นส s s เวิร์ดเรคคอมาบันทึกสถิติความยาวสิ้นผมของคุณตาที่ยาวถึง5.5เมตรคุณตาท่านนี้นะครับอาศัยอยู่กับครอบครัวในเมืองเหลือซามนมณฑลเสฉวน ปัจจุบันนะครับท่านก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแม้ว่าจะต้องแบกรับกับน้ำหนักผมที่เดินไปไหนมาไหนด้วยทุกๆวันและคุณตาก็ยังเพลิดเพลินกับการได้หยอกล้อเล่นกับหลานๆและบรรดาหลานก็รักคุณตามากๆโดยเฉพาะทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณตาแต่คำถามหนึ่งนะครับที่โลกโซเชียลออนไลน์ให้ความสนใจมากก็คือคุณตาสระผมอย่างไรงานนี้ลูกสะใภ้ของคุณตาได้ให้คำตอบว่าเวลาที่จะสระผมให้คุณตาสักครั้งหนึ่ง ต้องใช้คนช่วยกันถึง3คนและก็ใช้เวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงโดยเริ่มตั้งแต่การสระผมไปทีละจุดแล้วก็ต้องล้างออกให้สะอาดทุกจุดก่อนจะทำใดเป่าผมให้แห้งทั้งหมดล่าสุดครอบครัวได้พาคุณตาไปร้านตัดผมเพื่อให้เล็มผมออกนิดหน่อย โดยปกติแล้วคุณตาจะทําการตัดเล็มผมประมาณ5-6ครั้งต่อปีเป็นการเล็มออกเพื่อเพียงแค่สุขภาพผมแต่ไม่เคยตัดความยาวออกไปเลยสักครั้งตลอด54ปีที่ผ่านมาทําให้ภาพภายในร้านทําผมออกจะวุ่นวายเล็กน้อยเพราะต้องมีคนคอยช่วยจับผมของคุณตาเอาไว้แล้วจึงค่อยๆเล็มออกทีละนิดโดยหลังจากสระผมให้สะอาดแล้วทางร้านแนะนําให้คุณตามัดผมแล้วก็เกล้าขึ้นไปกองเก็บเอาไว้บนศีรษะ ทำให้ลูกใหม่ของคุณตาออกจะสมเดินอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ